Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนGood Morning อาเซียนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเจาะลึกอาเซียนย้อนกันกลับไปนะครับ50ปีแล้วสำหรับการก่อตั้งอาเซียนซึ่งก็จะมีประเทศที่ร่วมก่อตั้งตอนนั้นนะครับเพียงไม่กี่ประเทศหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยและผู้ที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการก่อตั้งอาเซียนก็คือพันเอกพิเศษดร.ถนัดคอมันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ50ปีมาแล้วนะครับแล้วก็ทางประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ก็เป็นประธานในพิธีครบรอบ50ปีอาเซียนแล้วสิ่งที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับก็คือการมอบคำสดุดีและอิสริยาภรณ์นะครับให้กับทายาทของผู้ก่อตั้งอาเซียนนะครับหนึ่งในนั้นต่อสายคุยกับเราคุณอมรินทร์ คอมันกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเบนินประจำประเทศไทยอยู่ในสายครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิญญพัฒน์และคุณมนชัยและท่านผู้ฟังครับค่ะเริ่มต้นเนี่ยนะคะจะขอให้คุณอมรินทร์ค่ะเล่าถึงบรรยากาศที่ตอนไปเข้ารับคำสดุดีแล้วก็อิสริยาภรณ์จากทางประธานาธิบดีดูเตเต้นะคะเป็นยังไงบ้างคะคือก่อนอื่นนะครับผมต้องเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศการที่เขาเชิญผมไปเนี่ยนะครับค่ะเขาให้การต้อนรับผมคิดว่าระดับนายกรัฐมนตรีหรือระดับรัฐมนตรีเลยสนามบินนะฮะมีทั้งมีทั้งตำรวจนำนะมีสิผู้รักษาความปลอดภัยและมีผู้ประสานงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจัดให้อย่างเรียบร้อยมากทั้งโรงแรมทั้งอะไรต่างๆที่ว่าก็ให้เกียรติอย่างสูงนะฮะฐานะที่ผมเป็นตัวแทนไม่แต่เพียงเป็นตัวแทนของท่านดร.ถนัดเท่านั้นแต่เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งชาตินะครับอันนี้ทีนี้เข้ามาที่บรรยากาศของงานนะครับก็มีแขกไปอยู่ประมาณร่วมพันคนได้นะเป็นผู้ใหญ่มีตั้งแต่รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอดีตประธานาธิบดีอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็เอกอัครทูตของประเทศต่างๆเข้าไปร่วมในพิธีอันนี้คือเนื่องในโอกาสพิธีครบรอบ50ปีการก่อตั้งประชาคมอาเซียนเมื่อวันที่8สิงหาคมนะคะใช่ครับค่ะนะฮะและที่เขาจัดส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งก็คือว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีของที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประธานของอาเซียนค่ะท่านประธานาธิบดีและรัฐมนตรีต่างประเทศเห็นความสำคัญของอาเซียนนะครับที่ก่อตั้งขึ้นมาและสร้างความผาสุกความมั่นคงความเป็นหนึ่งเดียวกันให้แก่ภูมิภาคนี้ครับค่ะก็โอ้บรรยากาศนี่คืออย่างที่คุณอมรินทร์ว่าก็คือว่าเขาต้อนรับอย่างดีเยี่ยมเลยแล้วได้พูดคุยกับทางประธานาธิบดีดูเตเต้ทางนายดูเตเต้เนี่ยได้พูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างคะแล้วก็พูดถึงประเทศไทยยังไงบ้างท่านประธานาธิบดีดูเตเต้ท่านก็ได้กล่าวสุนทรพจน์นะครับท่านกล่าวสุนทรพจน์ก็เล่าให้ที่ผู้ที่เข้าร่วมได้รับทราบถึงเหตุการณ์เมื่อ50ปีมาแล้วว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่วิกฤตมากนะครับประเทศต่างๆก็เพิ่งจะได้รับเอกราชขึ้นมาแล้วก็ไม่เคยได้มีความใกล้ชิดกันมาก่อนเลยแล้วก็จะมีสงครามเกิดขึ้นด้วยระหว่างกันเรื่องเกี่ยวกับดินแดนนะครับซาบ้าสารวัตรนอกจากนั้นแล้วเราก็ประเทศต่างๆนี้ก็เจอกับสงครามเย็นเข้าไปอีกนะแล้วความไม่มั่นคงก็มีอยู่ในทุกประเทศนะครับแล้วก็ท่านดร.ถนัดนอกจากจะช่วยให้ประเทศไทยไม่อยู่ในสภาพของเวียดนามแล้วนะก็ยังรวบรวมภูมิภาคนี้เนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้มีกำลังนะในการที่จะสร้างความอยู่ดีกินดีสร้างความมั่นคงและมีความช่วยเหลือร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ซึ่งเป็นรากฐานมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่งไม่เพียงแต่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าในบรรดาประชาคมอาเซียนด้วยนะครับนอกจากนี้ในงานจะมีหนังสือที่มอบให้กับผู้ร่วมงานก็คือหนังสือของดร.ถนัดคอมันด้วยอาจจะให้เล่าถึงหนังสือเล่มนี้สักนิดหน่อยครับผมอยากจะเล่าอย่างนี้นะครับค่ะคือมีวันหนึ่งผมไปที่ร้านเอเชียบุ๊กนะฮะแล้วก็ผมก็เห็นหนังสือWit and Wisdom of Dr. Mahade นะคือปฏิภาณและความเฉลียวฉลาดของดร.มหาเดย์นะครับแล้วหันไปอีกข้างหนึ่งก็เป็นของท่านหลีกวนยูนะครับเมื่อไม่นานมานี่ฮะมาสัก3เดือน2เดือนมานี่เองนะแล้วผมก็นึกถึงว่าเอ๊ะแล้วประเทศไทยของเราล่ะนะครับทำไมเราไม่มีผู้ที่บริหารประเทศนะฮะที่ทำความดีให้แก่ประเทศไทยให้แก่คนไทยเนี่ยสักเล่มหนึ่งบ้างนะครับครับเผอิญในช่วงระยะเวลาในช่วงที่ท่านอายุ100ปีนะฮะทางกระทรวงการต่างประเทศได้รวบรวมสุนทรพจน์ของท่านไว้หนามากทีเดียวหนาเกือบคืบนึงนะมาโอ้นะท่านทราบเพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศติดต่อกันเกือบ13ปีครับผมก็เลยจัดทีมขึ้นมาแล้วก็ผมเป็นผู้นำในการที่จะจัดอ่านแล้วก็แบ่งเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อะไรต่างๆเพราะผมเรียนมาทางด้านนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วครับแล้วผมแม้ว่าผมทำการธุรกิจระหว่างประเทศก็ตามแต่ผมก็ติดตามการเมืองระหว่างประเทศมาตลอดนะแล้วบางครั้งก็มีส่วนร่วมด้วยผมก็เลยจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาดร.ถนัด คอมันวิทย์ and wisdom of the founding father of ASEAN ค่ะแล้วผมก็ในงานนี้ผมก็ได้มีโอกาสแจกให้แก่ท่านประธานาธิบดีดูเตเต้นะฮะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศคาเยตาโน ครับแล้วก็หลายๆท่านรวมทั้งอดีตประธานาธิบดีรามอสนะฮะซึ่งท่านดีใจมากทีเดียวที่ได้หนังสือเล่มนี้กันนะผมก็อยากให้เห็นคนไทยเนี่ยนะครับได้มีโอกาสมีหนังสือเล่มนี้ไว้ในมือนะเพราะจะบอกกล่าวถึงประวัติศาสตร์แล้วให้เห็นถึงวิสัยทัศน์นะครับของบุคคลที่เข้ามาบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความอุทิศตัวเองให้แก่ประเทศชาติประชาชนอย่างแท้จริงครับครับขอบคุณอมรินทร์ครับถ้าเกิดคุณผู้ฟัง Good Morning ASEAN ตอนนี้สนใจอยากจะได้หนังสือเล่มนี้ไปติดต่อหรือว่าไปซื้อได้ที่ไหนนะครับซื้อได้ที่เมื่อกี้ที่เอเชียบุ๊กนะครับแล้วร้านหนังสือบางใหญ่ๆอาจจะมีนะครับค่ะเป็นฉบับภาษาอังกฤษทั้งหมดใช่ไหมคะเป็นภาษาอังกฤษแต่เป็นภาษาอังกฤษที่อ่านง่ายนะฮะผมคัดมาที่อ่านไม่ยากและเข้าใจง่ายและจะเล่าให้พออ่านประโยคสองประโยคเนี่ยจะนึกถึงประวัติศาสตร์ได้ไปในตัวเลยครับนะฮะแล้วก็มีอยู่บางคำที่ท่านพูดไว้นะครับซึ่งอยากให้คนไทยได้นึกเสมอนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศชาติของเราอันนี้นะครับท่านพูดอันนี้ผมแปลเป็นขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยเลยนะครับว่าเราในประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่มีที่ไหนที่จะถอยไปได้อีกแล้วนะฮะเราจะยืนก้าวแรกของเราก็จะยืนอยู่ที่นี่จนก้าวจนก้าวสุดท้ายเราก็จะยืนอยู่บนประเทศไทยนี่แหละค่ะครับแล้วก็เราตั้งใจที่จะรักษาไว้นะฮะด้วยไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามเหอะทุกสิ่งทุกอย่างนะค่ะสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยได้ให้แก่เรามาไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมความเจริญรุ่งเรืองครับแล้วก็ธรรมเนียมประเพณีนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศชาติของเราค่ะครับนะคะเป็นตัวอย่างนะคะที่น่าสนใจใครที่อยากจะไปเห็นเต็มๆนะคะก็ไปตามหาดูกันได้ที่เอเชียบุ๊กนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณอมรินทร์ค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะคลื่นข่าว 100.5 100.5 100.5 Got news network.